ความรู้ทุกอย่างการสร้างสรรค์ทุกอย่างจะต้องออกจากจุดนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้ออกจากจุดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะตรงนี้เราต้องการทำงานในระยะยาวเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นงานสานต่อเนี่ยของพระพุทธเจ้าคุณเป็นงานสานต่อที่อาจารย์คุณไปได้หน้าที่มาที่จะมาสานต่อเนี่ยนะคะงานของท่านฉะนั้นทุกคนที่จะมาทำงานนี้คุณจะต้องแข็งปังเลยในสภาวะอันนี้ที่จะไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่ใช่ถูกเขาด่าหน่อยถูกเขาวิจารณ์หน่อยโอ้ยอาจารย์เนี่ยเขาด่าอาจารย์อะไรแต่อะไรด่าด่าไปสิใครจะไม่โดนอ่ะโดนกันทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณอยู่กับสภาวะนี้ได้คุณก็บ่อยจอนนี้ได้คุณก็ชิวชิวคุณก็ชิวๆเชงๆเลี้ยงเลี้ยงบอยจอดนี้ไม่เป็นไร it's okay ตรงนี้คือคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงซึ่งอาจารย์จำเป็นจะต้องรวมคนเหล่านี้มาคุณต้องพยายามหน่อย make effort หน่อยที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราทุกวันเสาร์ที่2เนี่ยของเดือนละครั้งเดียวคุณแล้วเอาอาหารมาทานกันมาสร้างครอบครัวเนี่ยของชาวอริยะโคตรแสดงออกให้คนเห็นแล้วทำให้เป็นรูปธรรมให้เป็นกอบเป็นกำเลยแม้อาจารย์ตายไปก็ทำต่อไปเรื่อยๆให้กับลูกหลานเลนโลนเนี่ยของเราแล้วก็ทีนี้จากนี้ไปทุกวันเสาร์ที่4ของเดือนเราจะมาแย่งจิตวิญญาณเด็กของเราจากโซเชียลมีเดียคือทำให้ลูกหลานของเรานะคะมีรากแก้วของชีวิตอันนี้เป็นสำคัญมากเรื่องนึงตรงนี้เราต้องช่วยกันสนับสนุนรากแก้วของชีวิตเนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างนี้นะคะเด็กยุคนี้มันไม่มีรากแก้วแล้วก็แวะออกมานะคะเบบี้ซิทของเขานะคะก็คือไอ้พวกนี้เล่นเกมก็คือพวกนี้ถึงแม้เขาทำอะไรอย่างมีประโยชน์ก็เหอะคุณมันยังเป็นกลไกหนึ่งที่เขาจะคุมเนี่ยนะคะลูกเราคุมลูกเราพวกดิสนีย์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเนี่ยคุมเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วมันก็จะมันกลายเป็นเรื่องของ addiction ก็คือเป็นสิ่งเสพติดเนี่ยอย่างหนึ่งสิ่งเสพติดอันนี้เราไม่สามารถที่จะดึงออกมาจากเขาเนี่ยได้โดยที่คุณไม่สร้างรากแก้วให้เขาถ้าเขาไม่มีพวกนี้เนี่ยนะคะเสพเด็กๆไม่มีพวกนี้เสพเขาไม่รู้ว่าธาตุรู้ของเขาตัวใจของเขาจะเอาไปตั้งไว้ที่ฐานไหนคุณฟังเข้าใจไหมเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะพวกสามานเนี่ยเขาเอาลูกของเราเขาแย่งลูกของเราไปเนี่ยไปอยู่กับเจอรี่เจอรี่พวกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเจอรี่พวกนี้เจอรี่เอนเตอร์เทนเมนต์จนกลายเป็นสิ่งเสพติดอะดิคชันฉันเห็นหลานๆ3คนเนี่ยที่มาเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเอาแท็บเล็ตเนี่ยของตัวเองแล้วไม่ก็โทรศัพท์นะคะเนี่ยไปดูตามร้านอาหารบางทีเนี่ยลูกเนี่ยนั่งอยู่นั้นไอ้ไฮแชร์เนี่ยด้วยซ้ำสิ่งที่ต้องมีอยู่ข้างหน้าก็คือไอ้แท็บเล็ตที่วางลงไปลูกกินไปลูกก็ดูไปตรงนี้คุณเราเสร็จมือของมันแล้วเพราะเขาแย่งลูกเราไปเนี่ยตั้งแต่เนี่ยโอแวร์อย่างนี้แล้วคุณคิดว่าอนาคตยังไงแล้วเราเลี้ยงลูกให้โตเพื่อที่จะป้อนกลับเข้าไปสู่เนี่ยคุกไอ้พวกนี้เนี่ยต่อไปเหรอคุณไม่สู้ไม่ได้นะถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณต้องสู้คุณต้องลุกขึ้นมาสู้คุณต้องพยายามตื่นรู้ที่จะเอาแอกตรงนี้เนี่ยออกไปให้ได้เอาแอกพวกนี้เนี่ยออกไปให้ได้อย่าให้ลูกของเราต้องทรมานมันน่าสงสารเนี่ยเกินไปคุณต้องกอบกู้อิสรภาพให้กับชาวโลกให้กับมนุษยชาติแค่การตื่นรู้แค่นั้นน่ะออร่าของคุณพลังงานของคุณมันก็จะแตกต่างไปจากที่อยู่ในกาลาแลนล่ะเข้าใจไหมแล้วถ้ารวมกันมากๆเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันมโหฬารไปในทางดีขึ้นสร้างสรรค์มันก็จะเกิดแล้วเกิดได้ง่ายขึ้นฉะนั้นตอนนี้คุณเห็นไหมอาจารย์เนี่ยก็พยายามเนี่ยอยู่ในขั้นตอนนี้ฉะนั้นทุกวันเสาร์ที่4ของเดือนเราจะมีคอร์สเด็กที่จะสร้างรากแก้วให้กับเขาตอนนี้เด็กของเราไม่มีรากแก้วเพราะว่าข้างบนของเขานะคะมันหนักด้วยเจอรี่นะคะที่ถูกป้อนเนี่ยเข้าไปฉะนั้นเขาจะไม่มีรากแก้วทางอารมณ์เลยพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาล้มทางอารมณ์เนี่ยง่ายๆเพราะว่าแท่งนี้ถ้าตามกฎทางฟิสิกส์นะถ้ามันหนักตรงข้างบนเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ล้มทีนี้เราดูไม่ออกว่าแท่งชีวิตนี้มันก็เป็นแท่งชีวิตที่ทำงานตามกฎทางฟิสิกส์เหมือนกันเพราะเจอรี่มีวอลลุ่ม
ในหัวหนักหัวหนักใจหนักหัวหนักใจหนักหัวหนักใจตรงนี้มันหนักกันหนักหัวหนักใจเนี่ยใช่ไหมพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล้มในลักษณะของความเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวนะคะซึมเศร้าสติแตกอยากฆ่าตัวตายพวกนี้คือล้มทั้งนั้นล้มทั้งอารมณ์ทีนี้เราจะเอารากแก้วเนี่ยของชีวิตเนี่ยมาให้กับเขาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเจอรี่ของเขาเนี่ยออกแหละค่อยๆเลาะเนี่ยเจอรี่เนี่ยของเขาออกเข้าใจไหมเนี่ยพอเลาะออกเนี่ยเนี่ยที่กินเนี่ยอาจารย์เนี่ยบอกว่าสังคมที่เขาเนี่ยนะคะปล้นลูกของเราไปเนี่ยก็คือว่าให้ธาตุรู้ของเขาเนี่ยนะคะอยู่กับพวกนี้ตลอดเวลาเคลียร์ๆไปเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเอาเราแย่งเอาไอ้ที่เคลียร์ๆเอาแท็บเล็ตของเขาออกมาธาตุรู้ของเขาไม่รู้จะไปอยู่ฐานไหนถ้าเขาไม่รู้จักฐานของสติเนี่ยนะเขากลับบ้านไม่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเขากลับบ้านไม่ได้แล้วเขาจะทุรนทุรายมากเลยเขาจะทุรนทุรายเขาไม่รู้อยู่กันเพราะทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาสิ่งที่เขารู้เนี่ยคืออะไรสิ่งที่เขารู้ก็คือเนี่ยอยู่กับเจอรี่สีชมพูอยู่กับเจอรี่ชมพูที่ค่ะพอเจอเจอรี่ชมพูก็กลายเป็นเจอรี่ดำนี่ไม่ได้ฉันจะต้องไอ้นนท์ไอ้นะจะไปบังคับเขาโอ้โหยิ่งไม่ได้เลยฉะนั้นฐานของสติของเขามันเป็นมิจฉาสติเนี่ยที่อยู่กับพวกนี้เป็นมิจฉาสติมีสติเหมือนกันแต่เขาอยู่กับมิจฉาสติก็คือสติที่ต้องเล่นเกมอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปทีนี้เวลาที่เราเนี่ยแย่งเอาพวกนี้เนี่ยออกมาเขาจะหลงทางเลยอย่าว่าแต่เด็กนะคะผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยมนุษย์เนี่ยตาดำๆเนี่ยทั้งหลายเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรถ้าเขาไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยพวกนี้เพราะเขาไม่รู้เลยว่าเขามีฐานพวกนี้เนี่ยให้ลงเข้าใจแล้วยังแล้วฐานพวกนี้คือรากแก้วของชีวิตฉะนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยที่เขาจะต้องรู้เนี่ยที่จะต้องเดินทางจากจุด A ไปจุด B จากจุดกอไก่ที่ทุกข์อ่ะไปถึงจุดขอไข่ที่มันหายทุกข์อ่ะฉะนั้นเราก็คืออาจารย์เนี่ยในฐานะผู้ที่รู้แล้วอ่ะต้องให้ความรู้วันนี้เนี่ยกับเด็กของเรากับลูกของเราเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราไม่มีทางเลยอ่ะพอพวกเราเหล่านั้นเนี่ยนะคนแก่พวกเดี๋ยวก็ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวจางก็ตายแล้วคุณ70แล้วจะเอาอะไรใช่ไหมแต่เด็กเขายังต้องอยู่ต่อฉะนั้นความรู้พวกนี้ของพระพุทธเจ้านะคะมันเป็นความรู้คลาสสิกเป็นความรู้อมตะที่จะไม่ตายแล้วจะต้องเห็นไหม 2,600 ปีก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วมันความสำคัญของมันไม่ได้ลดเลยยิ่งสำคัญมากขึ้นยิ่งสำคัญมากขึ้นทุกวันเลยยิ่งพวกสามัญจะทิ้งทวนเนี่ยลูกของเรายิ่งจะต้องรู้ฉะนั้นพวกคุณเนี่ยนะคะดึงเอาแย่งเอาแท็บเล็ตเอาโทรศัพท์เอาเกมอะไรของเขาเนี่ยออกมาคุณจะต้องหยิบยื่นเนี่ยฐานของสติพวกนี้ให้กับเขาตรงนี้คือรากแก้วพอเขามีรากแก้วตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ล้มทางอารมณ์เขากลับบ้านได้พาตัวใจกลับบ้านได้ไม่ล้มทางอารมณ์ตรงนี้แหละจึงจะเป็นคุณภาพของชีวิตที่แท้จริงเป็นคุณภาพที่แท้จริงเข้าใจไหมแล้วตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำอย่างจริงจังอาจารย์บอกกับทีมงานแล้วตรงนี้เราจะสอนทุกเดือนเลยหน้าที่ของพวกคุณนะคะส่งเด็กของคุณมาส่งเด็กของคุณมาวันแรกเราจะให้เขารู้จักเจอรี่สีดำกับชมพู3ชั่วโมงวันเสาร์จะเป็นเรื่องของเจอรี่ดำกับเจอรี่ชมพูให้เขารู้แล้วเราก็หาเทคนิคอะไรต่ออะไรก็ให้เขารู้จักเจอรี่เลยอ๋ออย่างนี้ถ้าพ่อเขาทำอย่างนี้โกรธอย่างนี้โอ้พ่อมีเจอรี่ดำพ่อมีเจอรี่ดำถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสโอ้วันนี้พ่อมีเจอรี่สีชมพูแม่มีเจอรี่สีชมพูมีอะไรต่ออะไรตรงนี้เราต้องให้เขารู้จักเจอรี่นะคะสองสีมันง่ายๆเจอรี่แล้วก็ตัวกายที่เราเห็นในกระจกนะเป็นแค่นี้นะตัวใจจริงๆอยู่ข้างในนะเรามองไม่เห็นในกระจกหรอกแต่มันมีอยู่จริงแล้วเราก็จะต้องหาวิธีอาจารย์มีวิธีละที่จะให้เขารู้ว่าเจอรี่มีอยู่จริงทำให้เราโอ้ยเก็บไปหมดเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยข้างในแล้วเราจะเอาเจอรี่เนี่ยออกได้ยังไงหายใจลึกๆหายใจลึกๆกลับมาสู่เรื่องนี้หายใจลึกๆนะคะตุ๊บตุ๊บตีตีทุบตุ๊บลุบลุบอะไรเนี่ยเราต้องสอนพวกนี้นะครับไม่ต้องไปคิดว่าเด็กจะเข้าใจคือเราให้แหละสูตรสำเร็จเลยเป็นสูตรสำเร็จของความรู้ที่มันสำคัญมากที่มันคลาสสิกที่เขาเอาไปได้ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังตายก็เอาไปด้วยที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องช่วยลูกของคุณพาลูกของคุณนำเอาอบรมใครไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะคะมาเหอะไม่เป็นไรเราก็จะหาคนช่วยแหละให้คุณเนี่ยสามารถเนี่ยอบรมไ